ูเขายังตั้งตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสะสางความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยคือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่ระลึกสูงสุดอันเป็นที่พึ่งสูงสุดและเป็นองค์เอกภาพสูงสุดของชาวพุทธทั้งหลายเจริญพรท่านนายกรัฐมนตรีคณะผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รายการนี้เป็นรายการของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเพื่อแก้ไขเหตุวิกฤตชาติวันนี้เราก็มีปัญหาหลายประการทั้งเป็นปัญหาทั่วไปอันเป็นปัญหาของคนไทยทุกคนและเป็นปัญหาเฉพาะซึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจะเป็นอย่างใดนั้นก็คอยให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามต่อไปอันวันนี้เราก็มีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านซึ่งเข้ามาร่วมรายการซึ่งถือว่าท่านทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรายการนั้นเป็นองค์กรที่มีปัญหาที่ต้องการจะขยายความเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเกิดความถูกต้องสอดคล้องเพื่อการดำเนินการธุรกิจและหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นให้ดำเนินไปได้อย่างยุติธรรมอย่างมีความเสมอภาคทางโอกาสนั่นเองสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราก็ค่อยติดตามและขอแนะนำผู้ที่เข้าร่วมรายการท่านแรกซึ่งก็คือหม่อมหลวงภูดิษฐ์สุขสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียนพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับรายการนี้เป็นรายการธรรมาธิปไตยแต่วันนี้เราจะพูดถึงปัญหาและความไม่เป็นธรรมสำหรับผู้คนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ลงทุนรายย่อยกับผู้ปฏิบัติงานผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ภาคทุกภาคส่วนเนี่ยก็เป็นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหรือเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าพี่น้องรปภ.วันนี้เราได้เชิญท่านดร.วัชรพลบุตรมงคลนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยและดร.การสุมารีเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยและอีกท่านหนึ่งครับคือท่านพันตรียุทธศาสตร์แก้วคำแสนท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพรักษาความปลอดภัยวันนี้ก็จะมาพบกับพวกท่านผู้ชมแล้วมาพูดถึงปัญหาอันต่อไปที่เราจะนำเสนอนะครับต่อไปก็ก่อนจะเข้ารายการพระอาจารย์ก็อยากจะนำเสนอว่าในปัญหาลักษณะจำเพาะนั้นนะซึ่งรายการธรรมาธิปไตยนั้นเป็นแนวทางของพระโพธิสัตว์หรืออริยชนซึ่งรายการนี้ถ้าเราพิจารณาโดยเฉพาะภาคส่วนของรัฐบาลแนะนำรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาติซึ่งจะต้องแก้ไขทีนี้ถ้าเราไม่รู้จัดความสัมพันธ์ในการแก้ไขต่างๆไม่ถูกต้องเราก็ถือว่าจะเสียเวลานะจะเสียเวลาดังนั้นในการแก้ปัญหานั้นปัญหานั้นมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกที่เราเห็นง่ายๆที่เราพบด้วยตนเองเรียกว่าเป็นปัญหาลักษณะจำเพาะลักษณะจำเพาะหมายความว่ามีลักษณะปัญหาแตกต่างหลากหลายทั่วประเทศนะทั่วประเทศยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะคิดปัญหาหมู่บ้านนี่ก็มี 70,000 หรือประมาณ 74,000 หมู่บ้านแต่เราจะคิดแก้ปัญหาตำบลก็มีถึง 7,000 ตำบล7,000 ปัญหาแต่เราถ้าเราจะคิดแก้ปัญหา
อำเภอก็มีกว่า800อำเภอแต่เราคิดจะแก้ปัญหาจังหวัดก็มี70กว่าจังหวัดนะถ้าเราจะคิดแก้ปัญหากระทรวงตอนนี้ก็มีประมาณ20กระทรวงนะแล้วถ้าเราจะคิดแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในสถาบันต่างๆอยู่ที่ในองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในบริษัทห้างร้านห้างหุ้นส่วนต่างๆมากมายมหาศาลปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิ้นปัญหาเหล่านี้เรียกว่าปัญหาลักษณะเฉพาะคำว่าลักษณะเฉพาะคือมีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละองค์กรในแต่ระดับที่ดังกล่าวมานั้นมีความแตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันแต่ปัญหาทั้งหมดนั้นถูกโยงอยู่บนปัญหาเดียวถูกโยงอยู่กับปัญหาเดียวเท่านั้นนะความแตกต่างหลากหลายมาผูกโยงอยู่กับปัญหาเดียวเท่านั้นนั่นก็คือปัญหาเหตุวิกฤตชาติถ้าเราแก้ปัญหาเหตุวิกฤตชาติได้นะเราก็จะแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นได้เหมือนกันเพราะมันเป็นปมเงื่อนสำคัญของชาติอันเป็นเหตุวิกฤตชาติที่ใครก็มองไม่เห็นรัฐบาลก็มองไม่เห็นเหตุวิกฤตชาติตัวนี้เรียกว่าระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนะซึ่งยาวนานกว่า84ปีนั่นเองฉะนั้นการแก้ปัญหาลักษณะเฉพาะเนี่ยสมมติเราจะแก้ปัญหาหมู่บ้านหรือแก้ปัญหาตำบลเนี่ยเราก็ตายซะเปล่ามันแก้ไม่ได้ถามว่าทำไมแก้ไม่ได้ก็เพราะถ้าเราคิดแก้ปัญหาระดับตำบลก็มีองค์กรที่เหนือกว่าคืออำเภอครอบงำอยู่ถ้าเราจะคิดแก้ปัญหาอำเภอก็มีจังหวัดครอบงำอยู่ถ้าเราจะคิดแก้ปัญหาจังหวัดกรมก็ครอบงำอยู่มันหลายชั้นอย่างนี้มันจึงไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันเป็นปัญหาลักษณะเฉพาะที่ถูกองค์กรต่างๆที่เหนือกว่าครอบงำอยู่นั่นเองนะส่วนถ้าเราจะคิดแก้ปัญหาเหตุวิกฤตชาติมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นท่านนายกในปัญหานี้นายกไม่เข้าใจนายกไปใช้อำนาจม.44ไปแก้ปัญหาลักษณะเฉพาะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้ดังนั้นนายกจะลงทุนไปมากมายมหาศาลมากเท่าไหร่นอกจากจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันจะนำมาซึ่งพิษภัยต่างๆตามมาและเกิดมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะเกิดความหายนะต่อประเทศชาติหนักขึ้นไปเรื่อยดูดดังต้มน้ำมันยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆและท้ายที่สุดของการแก้ไขผิดพลาดก็จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองนะปัญหาของประเทศเนี่ยการขัดแย้งทางการเมืองขั้นสูงสุดก็คือสงครามกลางเมืองถ้าเราแก้ไขเหตุวิกฤตชาติผิดเพราะประเทศเรานั้นไม่ได้นำแก้ปัญหาเหตุวิกฤตชาติในขณะนี้ที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ตามกระแสทางการเมืองนะตามกระแสทางการเมืองก็คือการปรองดองการปรองดองนี้ตามแนวทางของรัฐบาลเป็นมาตรการทางกฎหมายจะให้สนช.เนี่ยแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดคนนั้นแต่ละฝ่ายนั้นจะมาทำสัญญาลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันไม่สามารถใช้ได้นะในการแก้ปัญหาความแตกแยกไม่สามารถแก้ได้ด้วยมาตรการตามกฎหมายการแตกแยกของชาติต้องแก้ด้วยเหตุวิกฤตชาติเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดหรือเป็นเหตุหนึ่งเกิดความขัดแย้ง 2. คอร์รัปชัน 3. รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้รัฐบาลจะต้องหาเงินเข้ามาเมื่อหาเงินก็ต้องขายชาติเช่นให้เช่าที่ที่ดินนะ99ปีก็ดีการขึ้นราคาสินค้าหรือการขึ้นภาษีก็ดีนั่นคือเป็นกระบวนการของการกดขี่ขูดรีดประชาชนเพิ่มขึ้นนั่นเองที่ได้ดังกล่าวแล้วว่าเรากำลังต้มน้ำให้มันเดือดเพิ่มมากขึ้นและรัฐบาลเนี่ยได้ตกเป็นแนวร่วมของฝ่ายสาธารณรัฐหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์ด้วยเพราะเมื่อบริหารประเทศไปแล้วปรากฏว่าทำให้ประชาชนยากจนขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้นคนเหล่านี้ก็ผลักคนเหล่านี้ไปสู่ฝ่ายตรงกันข้ามแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่อิงสถาบันอยู่เมื่อรัฐบาลล้มเหลวก็เท่ากับว่าทำให้สถาบันล้มเหลวด้วยจึงเป็นพิษเป็นภัยต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นการปรองดองที่แท้จริงดังนั้นการปรองดองที่แท้จริงคือไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นคือรัฐบาลในฝ่ายรัฐบาลจะต้องประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตยนะหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นะในส่วนของรัฐบาลในส่วนของประชาชนทุกคนสามารถป
ประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตยได้ในลักษณะของปัจเจกบุคคลและในฐานะหน่วยงานต่างๆของเอกชนเช่นบริษัทห้างร้านสหภาพอะไรต่างๆองค์กรต่างๆสามารถประกาศใช้ได้ขึ้นป้ายประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้เกิดการประสานรองรับกับสถาบันแห่งชาติก็คือองค์พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินได้ร่วมมือกันแก้ไขเหตุวิกฤตชาติในท้ายที่สุดพระเจ้าแผ่นดินหรือรัชกาลที่10จะได้ประกาศทรงสถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9เพื่อให้เป็นหลักการปกครองแห่งชาตินั่นเองอันเป็นศูนย์กลางของประชาชนทั้งหมดซึ่งสามารถแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้สำเร็จในท้ายที่สุดอันประชาชนปัจเจกบุคคลสามารถประกาศใช้ได้เลย 2. รัฐบาลต้องประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ก่อนประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่21เพราะรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นวิธีการปกครองมันไม่ใช่จุดหมายของการปกครองมันไม่ใช่หลักการปกครองเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นกฎหมายเมื่อมันเป็นกฎหมายมันจึงเป็นวิธีการเป็นวิธีการของการปกครองวิธีการดุจดังวิธีการไปวัดพระแก้วหรือวิธีการไปสู่จุดหมายใดๆแต่21ฉบับคณะราษฎรทายาทเอาวิธีการมาก่อนซึ่งขัดแย้งอย่างรุนแรงกับรัชกาลที่7รัชกาลที่7ต้องการสร้างจุดหมายก่อนเช่นเดียวกับรัชกาลที่1ที่ต้องที่ได้ทรงสถาปนาหรือสร้างวัดพระแก้วมาก่อนเมื่อสร้างวัดพระแก้วเสร็จเมื่อมีจุดหมายย่อมมีหนทางเมื่อมีหนทางย่อมมีความก้าวหน้าเมื่อมีความก้าวหน้าสักวันหนึ่งจะถึงจุดมุ่งหมายความสำเร็จแต่เมื่อไม่มีจุดมุ่งหมายก็ไร้หนทางเมื่อไม่มีจุดหมายก็ไม่มีหนทางเมื่อไม่มีหนทางก็ไม่มีความก้าวหน้าเมื่อไม่มีความก้าวหน้าก็อุปมาพายเรืออยู่ในอ่างน้ำเน่าแต่เขามองไม่เห็นรัฐบาลกี่รัฐบาลกี่นายกมองไม่เห็นปัญหาเหล่านี้มีแต่วิธีการแต่ไม่มีจุดหมายมันเกิดขึ้นได้ไหมธรรมดาประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะทำอะไรจะคิดอะไรล้วนแล้วแต่จุดหมายต้องมาก่อนทั้งสิ้นแต่ทำไมคณะราษฎรทายาทยกตัวอย่างเช่นดร.มีชัยฤชุพันธ์หรือท่านรองนายกชื่ออะไรรองนายกวิษณุวิษณุเครืองามดร.วิษณุเครืองามทำไมคนเหล่านี้จึงคิดตามไม่มีสมองคิดทำไมไปยกร่างรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งมันผิดพลาดเชกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์สัมพันธภาพระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์แต่เราไม่เคยมีดวงอาทิตย์เลยเรามีแต่ดาวเคราะห์เราไม่เคยมีวัดพระแก้วทางการเมืองก็คือหลักการปกครองแต่เรามีวิธีการไปภาพอย่างนี้มันผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงดำรงอยู่ไม่ได้เมื่อใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญไปบริหารประเทศกลายเป็นผิดกฎเกณฑ์มันจึงดำรงอยู่ไม่ได้บริหารผิดพลาดจึงเกิดรัฐประหารอีกอันรัฐธรรมนูญฉบับที่21ถ้านำมาประกาศใช้3ปี5ปีก็จะถูกรัฐประหารอีกเพราะมันสร้างมาอย่างผิดกฎเกณฑ์นั่นเองการคิดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการคิดของมนุษย์เพราะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะไปทำอะไรก็แล้วแต่จะไปจุดหมายใดจุดหมายนั้นต้องมีอยู่ก่อนจุดหมายจะต้องเกิดขึ้นในใจก่อนและจุดหมายก็ต้องมีอยู่ก่อนจึงจะเกิดวิธีการอันหลากหลายวัดพระแก้วต้องมีอยู่ก่อนชั้นใดวิธีการก็ต้องมาทีหลังชั้นนั้นเช่นเดียวกันหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9จะต้องมาก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่นี่เราเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาก่อนโดยที่ปราศจากหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นี่เป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่สุดผิดกับแนวคิดของมนุษย์ดุจดังแนวคิดของซอมบี้ซอมบี้คือผีดิบหน้าตาเหมือนกับคนทุกอย่างแต่แนวคิดกลับผิดกับมนุษย์โดยทั่วไปนี่คือเหตุแห่งวิกฤตชาติอันนี้ก็ขอให้รัฐบาลนำไปประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9การปรองดองก็จะเกิดสัมพันธภาพแรกก็คือ1มีการประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9หลักการนี้ก็จะกลายเป็นเอกภาพของความแตกต่างหลากหลาย
ก็คือประชาชน60กว่าล้านแตกต่างหลากหลายต่างก็ไปสู่จุดหมายเดียวกันคือหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นี่คือสัมพันธภาพแรกต่อมาเกิดสัมพันธภาพที่2คือหลักการปกครองเป็นองค์เอกภาพกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแตกต่างหลากหลายหมายมาตรานี่ก็ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ถูกต้องทั้งสัมพันธภาพที่1และสัมพันธภาพที่2ก็จะเกิดความถูกต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินอันเอกภาพของประชาชนทั้งหมดทุกพรรคทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกจดหมายก็คือมาจากหลักเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแพร่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพดุจเดียวกับกฎธรรมชาติดุจเดียวกับดวงอาทิตย์ดุจเดียวกับทุกจดหมายดุจเดียวกับทุกองค์กรนะโดยหลักของกฎธรรมชาตินะโชว์ภาพให้โยมดูหน่อยนะนี่เอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแพร่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพถ้ารัฐบาลนำไปใช้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันถูกต้องสอดคล้องกับทุกจุดหมายทุกองค์กรนั่นคือความยิ่งใหญ่ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็สามารถที่จะนำไปแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้สำเร็จนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็สามารถมาอธิบายขยายผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความแจ่มแจ้งตาสียายมียายมาก็จะเกิดความเข้าใจและหลักการปกครองนี้ยังเป็นหลักนิติธรรมอีกซ้อนอยู่เป็นหลักนิติธรรมก็จะทำให้คนในชาตินี้ในบ้านเมืองนี้ตาสียายมียายมาหรือประชาชนทั้งหมดรู้หลักนิติธรรมตำรวจรู้หลักนิติธรรมอัยการทนายความศาลรู้จักหลักนิติธรรมเหมือนกันทั้งหมดจึงทำให้การเมืองของประเทศนี้เกิดความสว่างไสวเกิดขึ้นในแผ่นดินแต่ในขณะนี้เนี่ยถ้าอธิบายไปแล้วแม้แต่ศาลก็ไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมในการตัดสินแต่ศาลใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตัดสินคดีความต่างๆความยุติธรรมก็จะไม่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรมนั่นเองเราไม่สามารถเอาหลักนิติธรรมมาใช้ได้ในฝ่ายทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั่นคือความหมายนะของชาติในทุกองค์กรแห่งการใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากก็ขอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างๆได้นำไปขยายความนำไปตึกตรองดูเถิดนะต่อไปเราก็จะได้มารับชมรับฟังเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นลักษณะเฉพาะนั่นเองขอเชิญท่านโยมหม่อมภูดิษฐ์ครับสวัสดีครับเราเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องกฎหมายปัญหาเรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้าทำดีก็ดีไปแต่ทำไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายเรามีพระราชบัญญัตินะครับธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ.2558นะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เป็นธุรกิจเราจะเป็นเรื่องของการเป็นสภาวิชาชีพนะครับเป็นสภาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยนั่นหมายถึงว่าผู้ประกอบการและก็ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็ทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินของบริษัทนะครับของโรงงานต่างๆซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยฮะถูกตีกรอบแล้วก็ถูกทางนักการเมืองเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายทีนี้เสียหายยังไงนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนถามท่านดร.วัชรพลบุตรมงคลท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยขอให้ท่านดร.ช่วยตอบคำถามนี้นะครับว่าค่าความเสียหายของพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่สมาคมเนี่ยก็เข้าไปแย้งเข้าไปพยายามที่จะเสนอแนะนะครับให้กับพวกที่คณะรัฐมนตรีพวกที่เขียนพระราชบัญญัติขึ้นมาครับผมครับครับขอบคุณครับครับนักวิชาการพระอาจารย์นะฮะก็ท่านผู้บรรยายการจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าพระราชบัญญัตินี้ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมากนะฮะเพราะว่าอาจจะมองถึงว่าการตรากฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงผลกระทบนะของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะซึ่ง
จริงๆแล้วเนี่ยการตรากฎหมายเนี่ยในหลักการจริงๆก็ควรจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยให้เข้าไปนะให้ข้อคิดเห็นหรือให้แนวทางที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในเรื่องของการที่จะต้องตรากฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยหรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาพิจารณาหรืออาจจะมาคำนึงถึงนะฮะปัญหามันก็เลยเกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมากนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้อำนาจนะฮะในฐานะที่หัวหน้าปชช.ใช้มาตรา44มีการบรรเทาออกมาบ้างในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งก็เรื่องของวุฒิการศึกษานะแต่ว่าประเด็นอื่นๆก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถที่แก้ไขได้นะฮะในประเด็นหลักๆนะฮะผมเรียนว่าสิ่งที่เราเรียกร้องมาเนี่ยนะฮะเราก็ยังมองเห็นปัญหาว่าที่ยังไม่รับการแก้ไขด้วยเหตุที่ว่าเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันไม่มีบทส่งเสริมนะฮะใดๆที่จะทำให้ธุรกิจนี้เนี่ย เกิดการพัฒนาหรือยกระดับวิชาชีพต่อไปได้นะฮะแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยทำให้ธุรกิจขนาดเล็กนะฮะซึ่งขาดศักยภาพในการบริหารงานนะซึ่งมีจำนวนอยู่มากนะฮะก็อาจจะต้องปิดตัวหรือต้องยกเลิกกิจการไปอันนี้สิ่งที่เราจะมองเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นรวมทั้งระบบการจัดการต่างๆมันยากขึ้นการผลิตหรือการรีครูทคนหรือการจัดหาคนเข้ามาทำงานเนี่ยต้องใช้ปัจจัยค่อนข้างเยอะนะฮะเราต้องดูว่าเป็นหมื่นถึงจะสามารถที่จะได้คนเข้ามาทำงานได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เราถึงว่าเป็นเรื่องของความวิตกกังวลอย่างมากในภาคธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยนะฮะที่จะเดินต่อไปได้นะฮะประการที่สองก็คือเรามองเห็นว่าในเรื่องของความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอภาคของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะยังขาดเป็นความการเป็นธรรมขาดการเสมอภาคอยู่มากพอสมควรและส่งอาจจะส่งผลกระทบให้ธุรกิจนี้ก็เดินต่อไม่ได้เช่นกันหรืออาจจะขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกันในวิชาชีพนะฮะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไม่บังคับใช้กับแน่ๆก็คือไม่บังคับใช้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่บังคับใช้กับผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่เขาจ้างรักษาพนักงานรักษาภัยใช้ไว้ใช้เองหรือแม้แต่รปภ.อิสระนะที่สามารถที่ไปรับงานทั่วไปเนี่ยก็สามารถรับได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติประชากรหรืออาจจะไม่ต้องมีความรู้ในระดับการศึกษาภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนดหรือแม้อาจจะมีคนต่างชาตินะฮะหรือต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้ก็ไม่สามารถควบคุมในเรื่องของอาชญากรหรือประวัติต่างๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้อะไรมาก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นความล่อแหลมและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหลักๆนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจรักษาภัยอย่างที่ผมเรียนว่าตั้งแต่มีการยกร่างนะฮะกฎหมายเราก็ไม่มีส่วนร่วมในการไปให้ข้อคิดเห็นหรืออาจจะให้ข้อคิดเห็นแต่อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขในชั้นกรรมธิการนะฮะแล้วก็ทำให้เท่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ทางภาคธุรกิจรักษาภัยหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาภัยในสายตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งโดยกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจรักษาปลอดภัยหรือเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจรักษาภัยเนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการใน2ใน3นะฮะในจำนวน6ท่านหรือเข้าไปต้องอย่างน้อยต้อง4ท่านแต่การแต่งตั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งนะตามกฎหมายกำหนดอันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดว่าท่านอาจจะไม่มีเจตนาที่จริงใจก็ว่าได้นะฮะที่จะให้ภาคธุรกิจรักษาภัยซึ่งมีส่วนได้เสียเนี่ยก็เป็นหน้าที่ตรงนี้รวมทั้งที่เห็นชัดก็คือการแต่งตั้งอนุกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าไปในการที่จะต้องไปตรวจสอบไปกันกรองอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้แต่งตั้งกับในภาคธุรกิจรักษาภัยเข้าไปทำหน้าที่เหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราที่เรามองเห็นนะฮะรวมทั้งเรามองถึงว่าการใช้อำนาจของ
ทางด้านกรรมการทางด้านนายทะเบียนกำกับธุรกิจนะฮะนายทะเบียนซึ่งเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็คือผู้กำกับการตำรวจจังหวัดหรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตามในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งเท่าที่ดูกำกฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีใช้อำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าท่านนั้นเราเนี่ยท่านนายทะเบียนนั้นมีอำนาจค่อนข้างเต็มนะตั้งแต่การออกใบอนุญาตพักใบอนุญาตหรือถอดถอนอนุญาตทั้งตัวนิติบุคคลทั้งตัวบุคคลธรรมดาทั้งเรื่องของการออกอนุญาตให้กับสถานประกอบการที่ต้องจัดการฝึกอบรมอะไรก็ดีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งไม่ได้ผ่านการกันกรองไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะฮะสิ่งเหล่านี้เราวิตกกังวลว่าการใช้อำนาจอาจจะใช้อำนาจที่ไม่ถูกไม่ต้องอาจจะเป็นให้คุณหรือไม่ตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งที่เรากังวลนะฮะอย่างมากเพราะว่าสิ่งนี้เราก็คิดว่าเราควรจะมีการปรับแก้ไขซึ่งเราเคยเสนอไปแล้วว่าให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการในทะเบียนหรือให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองดีไหมแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดความชัดเจนที่แน่ๆคือระบบในทะเบียนไม่เกิดแล้วสิ่งที่เราเคยเสนอไปนะฮะแล้วก็คณะกรรมการทะเบียนนั้นตอนนี้เราคงต้องมีการพัฒนาต่อไปนะสาธุคุณโยมก็ในประเด็นนี้นะก็เห็นชัดเจนก็คือว่าความเสมอภาคทางโอกาสนั้นไม่มีแต่ถ้าเรามีหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9คนก็จะแย้งได้ว่าอ้าวทำไมการออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ยุติธรรมทำไมความเสมอภาคทางโอกาสไม่เสมอกันทุกหน่วยงานอย่างนี้เป็นต้นนะประชาชนก็จะแย้งได้แล้วผู้ออกกฎหมายก็ละอายใจเพราะว่ามันมีหลักการปกครองมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าความเสมอภาคทางโอกาสเนี่ยเป็นตัวคุมในการยกร่างกฎหมายทุกชนิดนะนับตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายลูกต่างๆพระราชบัญญัติต่างๆนั่นเองแต่ปรากฏว่าเราไม่มีหลักการปกครองดังนั้นการออกกฎหมายดังกล่าวนี้ก็ออกมาตามอำเภอใจนั่นเองนะขอให้ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนปัญญาชนของชาติได้ติดตามซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในตอนที่2ต่อไปสาธุเจริญพรก็เห็นได้ว่านะครับรัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีนัยยะที่แปลกๆประหลาดนะครับที่มีว่ามีนัยยะที่แปลกประหลาดก็คือผมอยากจะถามดร.การสุมารีนะครับท่านเป็นเลขาภูเขายังตั้งตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101Sสีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipolin.co.thเรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพถึงสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซย่าค่ะ
จด้วยนะครับผมพบทางออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับตะวันยังฉายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติสาธุเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นว่าปัญหาดังที่ได้กล่าวนี้มันเป็นปัญหาลักษณะเฉพาะปัญหาลักษณะเฉพาะนี้มีท่วมแผ่นดินซึ่งเราถือว่าเป็นทุกข์ของชาตินะเป็นทุกข์ของชาติแล้วสมุทัยของชาติก็คือระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนั่นเองอันเป็นกองเพลิงมหานรกแล้วก็มีควันของมันปัญหานี้ปัญหาลักษณะเฉพาะมันก็คือควันของระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนั่นเองนะแต่คนมองไม่เห็นเหตุวิกฤตชาติหรือกองเพลิงมหานรกแต่จะพบจะเห็นก็คือปัญหาอันเป็นควันหรือปัญหาผลของระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนั่นเองซึ่งคนทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายก็จะมาด่ากันด่ากันแต่เรื่องปรากฏการณ์หรือควันของมันนั่นเองแต่ทำไมไม่สืบสาวไปหาเหตุให้เห็นถึงเหตุวิกฤตชาติดุจดังกองเพลิงมหานรกนั่นเองต่อไปเราก็จะได้ชมได้รับชมรับฟังรายการเกี่ยวกับปัญหานี้ต่อไปขอเชิญโยมหม่อมภูดิษฐ์หม่อมหลวงภูดิษฐ์ว่าต่อเลยครับก็เราพูดถึงพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช2558นะครับทีนี้พระราชบัญญัติเนี่ยทำไมมีผลย้อนหลังเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามดร.การสุมารีว่าทำไมเขามีกฎหมายย้อนหลังได้หรือนะฮะในความคิดและว่าความเป็นมาเป็นไปอยากจะให้ท่านดร.การสุมารีเป็นผู้ที่ออกความคิดเห็นว่าทำไมเขาใช้พระราชบัญญัติเนี่ยย้อนหลังครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะครับที่หม่อมได้ถามมานะครับพวกเราก็เกิดในรัชกาลที่9ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่10นะครับผ่านกฎหมายมาหลายฉบับนะครับและส่วนมากกฎหมายทั่วไปที่ออกมาแล้วเนี่ยมีผลบังคับใช้เดินหน้าไม่มีถอยหลังนะครับหรือจะถอยหลังก็ในลักษณะของการเป็นคุณแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้ย้อนหลังแล้วมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจต่อผู้ปฏิบัตินะครับด้วย2 อย่างด้วยกันนะครับในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับผู้ที่อยู่ก่อนพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกจก.บริษัทที่จดทะเบียนดำเนินธุรกิจมาก่อนพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนหจก.มาเป็นบริษัทเท่านั้นนะครับในพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้อย่างนั้นและในส่วนบริษัทที่มีอยู่แล้วต้องไปเพิ่มชื่อคำว่ารักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองมันก็แค่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวก็คือแค่เปลี่ยนหจก.เป็นบริษัทหรือมีบริษัทอยู่แล้วก็เพิ่มคำว่ารักษาความปลอดภัยเข้าไปมันแค่อย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับการเปลี่ยนหจก.มาเป็นบริษัทนั่นหมายถึงว่าเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับหจก.เปลี่ยนบริษัทเนี่ยเอกสารทางราชการธุรกิจธุรกรรมทางการเงินต่างๆต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับไม่กระทั่งป้ายชื่อหรือนามบัตรเอกสารภายในบริษัทเปลี่ยนทั้งหมด
แล้วบริษัทที่มีอยู่แล้วที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันที่ไปเพิ่มชื่อคำว่ารักษาความปลอดภัยนะครับต้องไปจองชื่อที่กระทรวงพาณิชย์นะครับไม่ใช่จะเปลี่ยนได้เลยง่ายๆนะครับเสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนเอกสารทั้งหมดอีกเหมือนกันนะครับถ้ามีลูกค้าเยอะยิ่งหนักครับนั่นหมายความว่าจะต้องไปเปลี่ยนบินแก้เอกสารต่างๆอีกมากมายที่ตามมาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นความยุ่งยากที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือผลกระทบจากการบังคับใช้ของพ.ร.บ.ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากฎหมายมีย้อนหลังมีด้วยเลยก็เคยถามนักกฎหมายหลายท่านว่ากฎหมายในประเทศไทยนี่มีย้อนหลังด้วยเลยที่เคยปฏิบัติมามีย้อนหลังไหมนะครับนี่คือในส่วนของผู้ประกอบการนะครับในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานนี่นะครับก็ยังมีความโชคดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ทราบความจริงนะครับกระทรวงแรงงานก็เห็นความสำคัญว่าการมีผลบังคับใช้ย้อนหลังนี่ในเรื่องของประวัติอาชญากรรมนะครับทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในระบบทั้งหมดนี่นะครับซึ่งมีจำนวนมากมีประวัติอาชญากรรมไม่เกิน3ปีต้องถูกออกจากระบบเมื่อถูกออกจากระบบเนี่ยก็ต้องมีการชดเชยนะครับถามว่าพนักงานเขาผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับผู้ประกอบการก็ยังนายจ้างเองก็ยังจ้างอยู่พนักงานก็อยากทำงานอยู่แต่เขาต้องกลายเป็นบุคคลต้องห้ามผิดกฎหมายก็เพราะกฎหมายทำให้เขาเป็นคนผิดเพราะนั้นการออกไปให้พักออกไปหรือว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั่นก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาซึ่งเป็นเงินมหาศาลทางกระทรวงแรงงานเองก็เห็นความสำคัญตรงนี้ว่านี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกระทรวงแรงงานที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานหรือลูกจ้างนะครับก็ได้นำเสนอให้ท่านนายกได้รับทราบนะครับก็ได้รับการแก้ไขท่านนายกก็เห็นความสำคัญก็ได้ใช้ม.44 นะครับในเรื่องของการไม่บังคับใช้ย้อนหลังกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือในเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจนี่นะครับที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อนะครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขในม.44 ก็คือในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับนะครับซึ่งพวกเราก็เห็นว่าเข้าใจว่านะครับการศึกษาภาคบังคับก็หมายความว่าการศึกษาภาคบังคับตามอายุตามยุคของบุคคลนั้นๆผมเองเนี่ยอายุปัจจุบันก็50กว่าก็จบการศึกษาภาคบังคับคือป.4 นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อส่งให้กฤษฎีกาตีความเนี่ยการศึกษาภาคบังคับไม่ได้หมายความว่าจบป.4 ป.6 หรือม.3 อะไรอย่างนี้นะครับตีความว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับต้องณปัจจุบันนั่นก็คือม.3 นะครับและอีก3เดือนข้างหน้าที่รัฐธรรมนูญจะประกาศใช้เนี่ยนะครับการศึกษาภาคบังคับ15ปีคือม.6 นี่นะครับมันเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือพวกเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นลักษณะของการซ่อนเงื่อนหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับนี่แค่ในเรื่องของพ.ร.บ.ที่บังคับใช้ย้อนหลังนะครับและการที่ไม่พยายามตีความของพ.ร.บ.ให้มันเป็นคุณนะครับการศึกษาภาคบังคับในความเข้าใจของวินยูชนทั่วไปเนี่ยก็เข้าใจว่าการศึกษาภาคบังคับตามยุคตามอายุของบุคคลนั้นๆ นะครับเป็นที่น่าแปลกนะครับว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยพ.ร.บ.ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะไม่ต้องการกฎหมายนะครับทางสมาคมเราได้นำเสนอมาตั้งแต่20ปีมาแล้วนะครับนะฮะเป็นในลักษณะของสภาวิชาชีพเป็นลักษณะของการส่งเสริมนะครับแต่ต้องตกไปหลังจากที่ผ่านเข้าสู่สภาไปแล้วเนื่องจากยุบสภาหลังจากนั้นนี่พ.ร.บ.ก็เกิดขึ้นตามเข้ามาอีกประมาณสักน่าจะเป็น4ร่างเลยนะครับแต่ทั้ง4ร่างนี้ก็อยู่ในลักษณะของพ.ร.บ.รักษาความปลอดภัยเอกชนนะครับต่อมาเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเนี่ยพ.ร.บ.มันก็ผุดขึ้นมาที่เราไม่รู้เรื่องที่ท่านนายกว่าเมื่อสักครู่นี่นะครับก็กลายมาเป็นพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยใส่เข้าว่าธุรกิจรักษาความปลอดภัยเข้าไป2558และก็ผ่านมา3วาระรวดเลยที่พวกเราไม่รู้นะครับเข้าไปชี้แจงก็ไม่ได้รับการเยียวยาหรือไม่ได้รับฟังแต่ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรทำนองนี้นะครับในพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยใช้ชื่อคำว่าพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยมันเป็นการมุ่งเน้นควบคุมเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานในสังกัดเท่านั้นนะครับไม่ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่จ้างงานรักษาความปลอดภัยเองนะครับเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วยังเอื้อประโยชน์ให้การหน่วยงานของรัฐต้องขออนุญาตนะครับที่จะเอ่ยถึงคำว่าอปส.หรือองค์การทหารผ่านศึกพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เข้าไม่ถึงอีกเช่นกันนะครับ
ในทางปฏิบัตินี้อปส.หรือองค์การทหารผ่านศึกนี่ก็ให้บริการรักษาความปลอดภัยแข่งกับเอกชนนะครับแต่ไม่อยู่ภายใต้พรบ.ฉบับนี้นะครับถ้าเรามองตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังเกิด2มาตรฐานถ้าผมอยู่กับอปส.ผมเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ผมก้าวออกมาจากอปส.ผมกลายเป็นบุคคลชั้น2ทันทีผิดกฎหมายทันทีนะครับจะเข้าไปอยู่เอกชนก็ไม่ได้คุณจะต้องไปผ่านเงื่อนไขตามที่พรบ.กำหนดนะครับหรือไปอยู่กับเอกชนผมก็อยู่ได้นะครับผมไม่เป็นบุคคลผิดกฎหมายแต่เมื่อผมกลับเข้ามาอยู่ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยผมต้องเป็นบุคคลผิดกฎหมายทันทีคุณจะต้องเป็นสัญชาติไทยตามเงื่อนไขที่พรบ.กำหนดนะครับต้องผ่านการฝึกอบรมต้องตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือต้องรอใบอนุญาตนะครับซึ่งใช้เวลาใช้เงื่อนไขไว้ว่าภายใน60วันนะครับไม่รู้หมายความว่าอย่างไรอยู่เหมือนกันนะครับนี่ในส่วนตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะมองไปสู่ในเรื่องตรงนี้ก็คือในเรื่องของการความไม่มั่นคงในการประกอบธุรกิจนะครับที่เกิดจากพรบ.ฉบับนี้นั่นก็คือผู้ประกอบธุรกิจนี่นะครับต้องต่ออายุทุกๆ4ปีรอพอทุกๆ3ปีนะครับผมมีบ้านมีที่ดินผมก็ไปขอสถาบันการเงินเข้าแบงค์เข้าธนาคารไว้เข้าสถาบันการเงินไว้ใช้ระยะเวลาผ่อน20ปีเขาก็ถามว่าแล้วธุรกิจคุณอายุกี่ปี4 ปีกับอีก1วันหรือ5ปีเข้าปีที่5นี่ผมจะได้ต่อหรือไม่ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ระบุอยู่ในพรบ.ฉบับนี้เนี่ยผูกไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวนะครับต้องเรียนว่าเพียงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นธุรกิจผมเนี่ยผมจะเดินต่อได้หรือไม่ต้องอยู่ต้องขออนุญาตนะครับว่าอาจจะเปรียบเลยก็ได้นะครับว่าถ้าซองผมไม่หนาพอกระเช้าผมไม่ใหญ่พอผมจะได้ต่อใบอนุญาตหรือไม่นะครับวันนี้ธุรกิจผมแค่หลักร้อยหลักพันแต่อีก4ปีข้างหน้าขึ้นมาเป็นหลักล้านหลักหมื่นล้านเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆผมปีที่5ผมไม่ได้ต่อเนี่ยอันนะครับธุรกิจผมพังยับเยินอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าผมได้ต่ออ่ะธุรกิจผู้ประกอบการได้ต่อในส่วนของพนักงานก็เช่นเดียวกันต้องต่ออายุทุกๆ3ปีเหมือนกันนะครับ3ปีกับอีก1วันเนี่ยไม่รู้จะได้ต่อหรือไม่นะครับอยู่ที่เงื่อนไข60วันนะครับแล้วในขณะนั้นที่เรามีรอพอที่ทำงานอยู่ทุกวันเมื่อไม่ได้ต่ออายุคุณจะทำงานต่อไม่ได้นะครับผิดเป็นบุคคลผิดกฎหมายทันทีนะครับเพราะนั้นคุณต้องรอระยะเวลาในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ว่าจ้างที่เขาจ้างอยู่เนี่ยรอพอทำงาน12ชั่วโมง24 36 48ที่ควงเวรแทนคนที่กำลังจะไปต่ออนุญาตและไม่ได้ต่ออนุญาตผลท้ายที่สุดลูกค้าก็ทนไม่ไหวก็ต้องเลิกนะครับนี่คือกระบวนการต่างๆนี่ผมขออนุญาตเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะได้ต่อไปในอีกเรื่องอื่นนะครับขอบคุณครับครับคราวนี้ก็เราก็จะมาพบกับคนหัวใจเหล็กนะฮะท่านเป็นพันตรียุทธศาสตร์แก้วคำแสนนะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพรักษาความปลอดภัยคำว่ารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในสถานะที่ท่านเป็นทหารมากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีนัยยะยังไงครับมีความหมายและมีรูปแบบยังไงตามความคิดและการได้สัมผัสมาทั้งทักภาคส่วนทางราชการและการปฏิบัติงานในเวลานี้ขณะนี้ครับกราบนมัสการท่านอาจารย์ดร.ปัญญานุภิกขุและท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกับผมพันตรียุทธศาสตร์แก้วคำแสนที่มาวันนี้เราไม่ได้มาพูดปัญหาเฉพาะผู้ประกอบการปัญหาเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานออฟฟิศก็ตามกับผมมากราบเรียนในวันนี้ก็คืออยากจะมาพูดภาพรวมของกฎหมายนะผู้ที่มีเจตนารมณ์ออกกฎหมายก่อนนะครับว่าต้องการให้กฎหมายนี้บังคับใช้อย่างไรกับบุคคลกลุ่มใดนะครับตามที่ท่านผู้มีเกียรติท่านดร.วัชรพลท่านดร.การได้กราบเรียนไปแล้วก็คือเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายเนี่ยท่านผู้ที่ออกกฎหมาย
มีเจตนารมณ์มีความมุ่งหมายว่าจะควบคุมกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้ควบคุมให้กำกับดูแลได้ง่ายขึ้นดังนั้นจึงออกกฎหมายมาเพื่อบังคับแต่ผมกราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่ชมอยู่ทางบ้านนั่นคือผิดแล้วนะครับคิดผิดแล้วตั้งแต่ต้นเลยติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดจะไปควบคุมกำกับดูแลเรื่องธุรกิจซึ่งมีส่วนได้เสียขาดทุนกำไรเราเป็นผู้ลงทุนแต่นายทะเบียนเจ้าที่ของรัฐมาควบคุมเราตรงนี้เนี่ยมันแปลกประหลาดมากของเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายท่านเขียนไว้ว่าอยากให้ธุรกิจรักษาปลอดภัยมีความมาตรฐานเป็นไปตามพี่น้องประชาชนให้ความเคารพนับถือหรือเป็นสากลผมว่าไม่ต้องออกกฎหมายควบคุมถึง76มาตราหรอกท่านเล้าใจหรือท่านมีวิธีการที่จะส่งเสริมคือระบุไปในกฎหมายเลยว่าในคำนิยามเลยก็ได้ว่ารัฐพึงส่งเสริมธุรกิจรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไปออกกฎหมายลูกไปออกกฎหมายในมาตราต่อๆไปให้เอื้อตรงนี้คนก็จะภาคภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกคนก็จะวิ่งเข้าหาธุรกิจรักษาความปลอดภัยธุรกิจรักษาความปลอดภัยก็จะเจริญรุ่งเรืองทุกคนมีความสุขผู้ใช้บริการก็มีความสุขเพราะได้ใช้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อมาในมาตรา3ท่านก็มาประกาศนะให้องค์การทหารผ่านศึกอยู่นอกเหนือกฎหมายทั้ง76มาตรานี้ก็ไม่ทราบว่าเจตนารมณ์จะพัฒนาอย่างไรจะทำยังไงธุรกิจรักษาความปลอดภัยในเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเนี่ยมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วท่านใช่ไหมฮะท่านพระคุณเจ้าท่านด็อกเตอร์ท่านผู้มีเกียรติเห็นไหมครับเป็น2มาตรฐานตรงนี้รัฐทำธุรกิจตัวเองแข่งกับเอกชนความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจก็เอกชนก็เป็นบุคคลประเภท2ละธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจ SMB ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยล้มเลยในระนาดภายใน 5-6 เดือนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในออฟฟิศต่างๆเนี่ยจะตกงานระเนระนาดเลยเพราะว่าท่านตรากฎหมายที่ไม่ได้มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมในการแก้ไขในการตราพระราชบัญญัตินี้ท่านมโนเอาเองก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างในมาตรา3ดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ปัญหาที่ท่านบอกว่าจะยกความขีดความสามารถให้เป็นสากลท่านก็มองไปว่าโอเคกฎหมายมันหรูแต่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นศูนย์ฝึกประกาศภูธรภาคศูนย์ฝึกต่างๆโรงเรียนตำรวจภูธรภาคต่างๆประกาศ2ครั้ง3ครั้งแล้วยังไม่มีใครไปฝึกเลยครับต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ต่างหากที่ทำผมจะได้กราบเรียนว่าทำอย่างไรให้เกิดความหลากหลายในการที่จะเสริมความขีดความสามารถของประชาชนของประเทศเราให้มีความรู้เรื่องการรักษาปลอดภัยรัฐก็พึงส่งเสริมอีกอ่ะผมย้อนกลับไปว่าให้พึงส่งเสริมในเรื่องอะไรฝึกฟรีนะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีศูนย์ฝึกต่างๆอยู่ทั่วประเทศของหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีอยู่ทั่วประเทศโรงเรียนของทหารมีอยู่ทั่วประเทศพี่น้องที่อยู่อำเภอฝางรักษาความปลอดภัยประมาณ100กว่าคนเวลาบังคับใช้กฎหมายนี้ผมกราบเรียนพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติเขาจะต้องขึ้นรถปิกอัพจากอำเภอฝางมาฝึกที่ลำปางครับโรงเรียนตำรวจภูธรที่ลำปางเห็นไหมครับภูธรภาค4โรงเรียนฝึกตำรวจภูธรภาค4อยู่ที่ขอนแก่นผมอยู่จังหวัดบึงกาฬพี่น้องรักษาความปลอดภัยบางการต้องมาฝึกที่โรงเรียนรักษาความปลอดภัยโรงเรียนตำรวจภูธรสิ่งเหล่านี้แล้วภาคอื่นๆด้วยนะครับอยู่ภูเก็ตอยู่ปัตตานีอยู่ยะลาพี่น้องเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นผู้ที่น่าสงสารเขามีความจริงใจในการประกอบอาชีพบางคนเป็น10ปีแล้วนะครับมีความ
มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพแต่ปรากฏว่าท่านมาตาบอกว่ามาตรฐานต้องผ่านการฝึก5วันท่านลองดูก็แล้วกันว่ามันเกิดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มาฝึกเนี่ยภาคธุรกิจอย่างเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องหาถ้าเอามา5คนนั่งรถปิกอัพมาฝึกที่ลำปางอย่างที่ผมกราบเรียนหรือที่ขอนแก่นผมก็ต้องหาคนที่อีก5คนนั่งที่ป้อมยามทดแทนนะครับมันยุ่งยากสับสนไปหมดแล้วก็ความไม่เป็นธรรมผมย้อนกลับเรียนท่านผู้มีเกียรติทางบ้านวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึกวันหน้าทหารผ่านองค์การทหารผ่านศึกไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานนี้ต้องโยกย้ายถิ่นฐานต้องโยกย้ายสถานประกอบการนั้นๆไปอยู่ที่อื่นเรียกว่าสัมปทานไม่ได้รับเหมาไม่ได้แต่เอกชนเขาได้พี่น้องที่เป็นรักษาความปลอดภัยอยู่ทหารผ่านศึกที่ผ่านมาจะต้องเข้าสู่โหมด76มาตราท่านจะต้องไปตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไปฝึกใหม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาไม่อยากย้ายถิ่นฐานไปกับองค์การทหารมันศึกที่ย้ายหน่วยงานหรอกครับเขาก็ต้องการอยู่ต่ออยู่ที่เขื่อนการไฟฟ้าแห่งนั้นต่ออยู่ที่องค์กรตรงท้องถิ่นนั้นต่อเพราะว่าเขาก็ห่วงใยครอบครัวเขาอย่างนี้มันเกิดความสับสนวุ่นวายของพระราชบัญญัตินี้จะเห็นได้ทั้งในทางปฏิบัติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอีกอันหนึ่งที่ผมจะกราบเรียนตรงนี้ก็คือพี่น้องที่เป็นต่างด้าวมันเกี่ยวข้องกับไม่ว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะเกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานพี่น้องที่เป็นชาวไทยภูเขาเขาไม่ได้มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแต่เขามาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพันนะครับอยู่ทางตอนเหนือของเราโดยเฉพาะทางตอนเหนือเนี่ยนะครับไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยแต่มีบัตรสีชมพูนะข้อความฮะในบัตรเนี่ยเขาเป็นต่างด้าวแล้วนายทะเบียนที่ผมสอบถามที่รับผิดชอบอยู่นายทะเบียนคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าเป็นต่างด้าวอีกในวันที่1มีนาไม่กี่วันเนี่ยคนพวกนี้จะต้องพ้นสภาพนะครับท่านออกกฎหมายลูกออกมารองรับหรือยังพี่น้องชาวเขาพวกนี้เขาต้องกลับไปขึ้นดอยนะครับแล้วให้เขาไปประกอบอาชีพอะไรเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากครับเพราะนั้นผมกราบเรียนตรงนี้ว่าท่านผู้มีเกียรติการตากฎหมายเนี่ยตากฎหมายโดยไม่ได้ศึกษารอบด้านไม่มีภาคส่วนพวกเราเข้าไปร่วมด้วยรีบเร่งพิจารณา76มาตราพิจารณาแค่2ชั่วโมงครึ่งในสภาผ่านรวดเลยครับ 2-3 วาระซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติผมเข้าใจท่านผู้มีอำนาจโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีความเข้มแข็งท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถนะครับที่จะจัดระเบียบประเทศก็ว่าได้แต่ท่านลืมไปว่าเรื่องนี้การตากฎหมายแบบนี้เนี่ยมันทำให้ธุรกิจขนาดย่อมนะ SMB เนี่ยล้มระเนระนาดจะอยู่ได้ก็เฉพาะพวกที่มีเงินทุนมากๆมันก็ไปเข้าทางกับคนอีกกลุ่มหนึ่งท่านนึกออกไหมฮะผมไม่ต้องเอ่ยก็ได้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับขณะนี้เพราะฉะนั้นคนไทยที่ล้มธุรกิจ MEE เนี่ย 3,000 กว่าบริษัทล้มเนี่ยท่านภาคภูมิใจไหมครับผมถามผู้มีอำนาจที่ออกกฎหมายนี่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลักดันกฎหมายนี้มันถ้าจะมองแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือภัยคุกคามด้วยซ้ำครับที่ผมมองภัยคุกคามมีหลายรูปแบบภัยคุกคามมาจากต่างประเทศภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในประเทศโดยต่างประเทศมาสนับสนุนภายในประเทศเดินกันให้ไขว่มานะครับล็อบบี้กันในสภาในไหนก็แล้วแต่ขณะเนี้ยล็อบบี้ให้ตากฎหมายให้ออกกฎหมายให้เข้าทางในที่สุดธุรกิจ 3,000 กว่าบริษัทธุรกิจ SME ล้มระเนระนาดนะครับคนไทยไม่ล้มคนไทยครับเพราะนั้นกฎหมายนี้ยังมีความบกพร่องขอร้องขอกราบเรียนท่านผู้มีอำนาจโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นบอร์ดกฎหมายนี้นะครับท่านเป็นประธานในกฎหมายนี้ขอความกรุณาท่านได้ใช้ความเข้มแข็งความเป็นทหารของท่านท่านเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสอนวิชาความมั่นคงตามวิไลกองทัพบกการทัพบกวิไลกองทัพอากาศวิไลการทัพเรือขอความกรุณาท่านได้มองท่านในฐานะท่านเป็นอาจารย์ท่านจะต้อง
ไม่เข้าทางคนใดคนหนึ่งไม่เลือกปฏิบัติในการออกกฎหมายไม่เอื้อครับตรงนี้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วพวกเราก็จะมีความสุขตามที่ท่านพระอาจารย์ดร.ท่านได้เรียนว่าทุกภาคส่วนมีความสุขประชาชนมีความสุขรัฐบาลก็มีความสุขประเทศก็เดินหน้าได้อันนี้ผมชอบใจท่านอาจารย์ดร.ที่ได้กล่าวนำเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับออกกฎหมายมาบังคับภาคธุรกิจเสร็จแล้วเขาอยู่ไม่ได้ท่านมีความสุขแล้วครับท่านผู้มีอำนาจในปกครองประเทศผมขอกราบเรียนถามท่านดังนี้แหละครับขอให้ท่านหยุดกฎหมายนี้ว่าเพื่อแก้ไขปรับปรุงแก้ไขก่อนครับผมท่านอาจารย์ดร.ครับหยุดว่าก็ท่านผู้ชมครับเราได้ทราบปัญหาของบ้านของเมืองของความเป็นอยู่ของผู้คนมีสิ่งเดียวครับที่พระอาจารย์ดร.บอกสอนไว้คือธรรมาธิปไตยที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองนั้นมีผู้คนหลากหลายมีผู้ปกครองที่เป็นมาเป็นไปมีขึ้นมีลงมีตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปแต่สิ่งสำคัญครับเราเป็นมนุษย์เราต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมให้กับประเทศชาติให้กับสถาบันครับ สิ่งนั้นก็คือเราต้องใช้หลักธรรมาธิปไตยสิ่งสำคัญครับการทำกฎหมายอะไรเนี่ยต้องสอดคล้องและสร้างความสมดุลอย่าไปทำลายโอกาสหรือทำลายชีวิตที่เขาทำมาหากินเหมือนดังพระราชบัญญัตินะฮะพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยตรงนี้ขณะนี้มันเป็นมะเร็งแล้วครับก็พูดเสริมนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะจบรายการลงเราก็ได้พิจารณาสภาพความเป็นจริงของประเทศเราของเราเดิมในสมัยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง2475นั้นเราจะได้เห็นลักษณะว่าศาสนานั้นเป็นความชี้ใหญ่สุดแล้วตามลงมาก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็ตามลงมาก็คือรองลงมาก็คือข้าราชบริพารการจัดความสัมพันธ์นี่ถูกต้องมาร่วม700กว่าปีนะเพราะว่าเป็นการจัดความสัมพันธ์ของพระโพธิสัตว์ก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองแต่พอการจัดความสัมพันธ์ตั้งแต่2475มาเนี่ยฝาชีใหญ่หรือขบวนใหญ่สุดเนี่ยก็กลายเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญชาติศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งใต้ฝาชีก็คือใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองก็กลายเป็นอาหารใต้ฝาชีลักษณะนี้เป็นการจัดความสัมผัสสัมพันธ์ผิดการจัดความสัมพันธ์อย่างนี้เนี่ยใครรู้ใครเข้าใจก็จะรู้ว่าประเทศของเรานั้นพินาศแน่นอนและสภาพของสังคมในการจัดความสัมพันธ์ของคณะราษฎรและทายาทเนี่ยเมื่อไม่มีองค์เอกภาพของชาติเนี่ยองค์เอกภาพของชาติกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญหมายว่าอยู่ใต้วิธีการปกครองเนี่ยก็จะทำให้ชาติของเราเนี่ยขาดองค์เอกภาพก็กลายเป็นความขัดแย้งดังนั้นอุปมาประเทศของเราสภาพความเป็นจริงของประเทศเรา784ปีเนี่ยมีลักษณะเหมือนโยนไม้จิ้มฟันไม้นะตะเกียบโยนบนโต๊ะก็จะมีความยุ่งเหยิงนะไร้จุดหมายไร้หนทางนะเลอะเทอะสเปะสปะไปหมดเมื่อนายกรัฐมนตรีกี่คนมองไม่ทราบมองไม่ออกสภาพความเป็นจริงที่แท้จริงก็จะไม่สามารถจะแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้นะจะลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ยิ่งบริหารยิ่งปกครองก็ยิ่งยุ่งเหยิงส่วนทางแก้ก็คือเราจะต้องมีองค์เอกภาพก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะกฎหมายก็คือหลักการปกครองธรรมาภิบาล9เป็นสัมพันธภาพแรกให้ก่อให้เกิดกับประชาชนแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายเดียวกันทั่วประเทศ360องศานะแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายเดียวกันนะเราจะเห็นวันที่22นะตุลาคมที่ประชาชนต่างๆมุ่งหน้าไปสู่วัดพระแก้วก็เฉกเช่นเดียวกันแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายเดียวกันนะองค์เอกภาพก็คือวัดพระแก้วหรือในหลวงรัชกาลที่9นะคุณงามความดีของพระองค์อันยิ่งใหญ่ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมารวมศูนย์กันที่วัดพระแก้วมาร้องเพลงมาเพื่อระลึกเพื่ออาลัยนะในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือลักษณะของเอกภาพกับความแตกต่างหลากหลายแพร่กระจายกับรวมศูนย์เกิดดุลยภาพมีความมั่นคงแต่ว่าความเสมอภาคทางโอกาสในการออกกฎหมายต่างๆเนี่ย
เป็นการนั่งเทียนออกกฎหมายแล้วก็เกิดความอายุติธรรมที่อาตมามองเห็นที่ได้ฟังโยมทั้งสี่ได้อธิบายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่ากฎหมายนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้มันเอื้อให้กับคนในทุนต่างชาติก็เรียกว่าทุนข้ามชาติซึ่งมาทำธุรกิจยามหรือความมั่นคงประเภทนี้นะก็คือทำให้เขาเนี่ยมีสายป่านยาวก็เขาได้ผูกขาดได้ส่วนประชาชน SME ซึ่งสายป่านไม่ยาวก็จะล้มระเดระนาดสรุปแล้วกฎหมายนี้ก็คือได้ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจอย่างนี้นะซึ่งเป็นอันตรายมากนะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อฆ่าหรือทำลายประชาชนคนไทยนั่นเองก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนำไปพิจารณาตรึกตรองแล้วก็แก้ไขกฎหมายนี้ให้มันถูกต้องสอดคล้องกับหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9และการปรองดองของรัฐบาลก็จะเกิดผลอย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองก็วันนี้ก็ถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับพรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแก่พี่น้องประชาชนทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทำสมาธิวิปัสสนาเกิดปัญญาพุทธบารมีคือชีวิตประเสริฐภพนี้และภพหน้าจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานเทอญThank you.